ำหรับรายการหมายเหตุประเภทไทยวันนี้ก็อยู่กับผมศิริพจน์เหล่ามานะเจริญแล้วก็ป้องชานันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอวัยวะเพศชายกับความศักดิ์สิทธิ์เห็นหน้าแบบนี้แล้วไม่พ้นเรื่องนี้ใช่ไหมต้องถามปกป้องก่อนว่าอวัยวะเพศมันไปศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงสำหรับปกป้องแล้วมันศักดิ์สิทธิ์เฉพาะผู้ชายหรือเปล่าของผู้หญิงศักดิ์สิทธิ์ไหมมันก็ขาดไม่ได้นะเรื่องแบบนี้เนาะมันก็ศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่รู้แต่มันจำเป็นสำหรับเราแต่ต้องการมันใช่ไหมก็คือว่าคือพูดถึงอวัยวะเพศอวัยวะทุกส่วนดีกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่อวัยวะมนุษย์อย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะมีฟังก์ชันมีความหมายอื่นมากมายไงซึ่งมันก็ต้องไปปฏิสัมพันธ์กับวัฒกรรมอะไรต่างๆแล้วเมื่อพูดถึงมนุษย์แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอมตะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีการดำรงเผ่าพันธุ์อะไรไปเรื่อยๆเนี่ยเซ็กซ์เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษย์ด้วยนะครับแล้วก็การกินขี้ปิ้นนอนนั่นแหละมันเป็นสัจธรรมบางอย่าง4ประการเนี่ยนะครับที่มันต้องดำรงต่อไปแล้วก็เซ็กซ์มันจึงกลายเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นไม่เพียงต่อเราเท่านั้นแต่ยังเป็นต่อมนุษยชาติและอะไรบ้างที่มันสำคัญกับมนุษยชาติเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวัฒกรรมอย่างเช่นศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้วครับตั้งแต่ฟังก์ชันของมันเริ่มแรกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอวัยวะเพศเลยมีถูกยกระดับความสัมพันธ์มากเหมือนกับหัวเหมือนกับอะไรที่มันเป็นองค์คาพยพของมนุษย์นะครับถูกต้องนะครับคิดอย่างนั้นเหมือนกันจริงๆวันนี้ที่เราจริงๆวันนี้ที่เราจะคุยกันเราจะพูดกันถึงเรื่องของอวัยวะเพศก่อนที่ศาสนาแบบอินเดียศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์จะเข้ามาใช่ไหมว่าถ้าเกิดเข้ามาในสมัยที่มันศาสนาฮินดูมีเข้ามาแล้วเราก็นึกถึงศิวลึงได้สิแต่จริงๆแล้วมันก็มีสิ่งที่เราเรียกว่าปรัตขิกหรืออะไรอยู่ใช่ไหมครับซึ่งมันก็อันเดียวกันแหละแท่งเดียวกันใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่เมื่อกี้ปกป้องพูดเนี่ยมันชัดเจนมากว่าจริงๆมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเพศใดเพศหนึ่งที่มันศักดิ์สิทธิ์มาก่อนมันต้องทั้งสองเพศเพราะว่ามันจะต้องมีกิจกรรมอย่างนั้นอะถ้ามันไม่มีเซ็กอะมันก็ไม่มีผลผลิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นในทุกศาสนามันจะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องของการร่วมเพศการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันจะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตการแสดงให้เห็นถึงอะไรที่มันงอกงามขึ้นมาเสมอด้วยความคิดแบบนี้เองอ่ะมันเป็นเหมือนกันเกือบจะทั้งโลกเลยนะพวกกว้างลองสังเกตดูว่าผู้หญิงอ่ะพระแม่ธรณีจะต้องเป็นพระแม่ใช่ไหมเออและเทพเจ้าบนฟ้าก็ต้องเป็นผู้ชายใช่ป่ะถ้าเกิดเราไปดูไอ้พวกวรรณคดีของอินเดียเนี่ยนะครับมันก็จะคล้ายๆกันเลยก็คือเทพเจ้าผู้ชายเนี่ยทั้งหลายเนี่ยพระอิศวรในตัวดีเลยจะชอบทำยาเขาเรียกว่าน้ำอสุจิใช่ไหมหล่นลงมาบนพื้นแล้วถึงจะเกิดเป็นอะไรขึ้นมาสักองค์หนึ่งใช่ไหมมันคือฝนที่มันตกลงมาบนโลกใช่ไหมครับแล้วก็เกิดความงอกงามคือผลผลิตคนเซาท์อีสต์เอเชียโบราณเขาคิดแบบนี้ก็คือว่าการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติแล้วแต่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและมีพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีชุดความคิดทางศาสนาเข้ามาสร้างซัพพอร์ตละกันเรียกว่ามารับใช้ให้กับการร่วมเพศเหล่านี้มันจึงมีเหมือนที่พูดเมื่อกี้แสดงว่าการที่มีฝนตกหรือมีการงอกงามก็ถูกอุปมาอวบไมประหนึ่งกับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมใช่มันมีพระราชพิธีเลยนะอยู่พระราชพิธีหนึ่งซึ่งรัชกาลที่5ทรงมีพระราชวิจารณ์เอาไว้ในหนังสือเรื่องพระราชพิธี12เดือนก็คือพิธีพรุณศาสตร์เดือน9ปั้นเมฆใช่ไอตัวพิธีเนี้ยมันประหลาดตรงที่ว่าเขาจะขุดบ่อน้ำจำลองนะครับแล้วก็เอาตัวสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งหลายเนี่ยไปวางไว้ข้างในไอ้บ่อนั้นมีประธานเป็นพญาปลาช่อนพญาปลาช่อนต้องเป็นปลาช่อนเนี่ยเดี๋ยวให้นะปกป้องเราเรื่องปลาช่อนต่อแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะต้องตั้งโต๊ะทำพิธีซึ่งมันก็โอเคอ่ะศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์อะไรอะไรก็ตั้งโต๊ะหมู่บูชาใช่ไหมแต่ว่าที่มันวางอยู่ตรงนั้นอ่ะมันมีรูปผู้ชายกับผู้หญิงเปลือยแล้วก็วางประกบกันรัชกาลที่5ก็เลยทรงมีพระราชวิจารณ์ว่ามันพิธีอะไรเล่อล่าหยาบคายใช้คำนี้เลยนะคือหยาบคายแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูนะครับไปดูว่าตอนช่วงเดือน9เนี่ยชาวบ้านเขาทำอะไรกันเขาทำแบบนี้เลยเขาจะปั้นรูปนะทำมาจากดินเหนียวนะเป็นรูปผู้ชายตัวผู้ชายมั่งผู้หญิงมั่งตัวเท่าแบบว่าเท่าคนจริงอ่ะของไอ้พระราชพิธีมันตัวเล็กๆนะแล้วก็ไปโยนตามเขียงนาอ๋อรอเพื่อรอให้ฝนมันลงมามันคือการส่งสู่กับฟ้าอย่างเงี้ยคือที่ปลาช่อนอันนี้เมื่อกี้มีบอกว่ามีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำรวมกบด้วยป่ะใช่กบนี่คือกลายเป็นสัญลักษณ์คือเราจะใช้บางครั้งอ่ะเราจะเรียกกบแทนอวัยวะเพศหญิงด้วยอันนี้เกี่ยวกับเก่าเลย
มีเยอะเหมือนกันแล้วปลาช่อนเองเนี่ยมันก็เป็นซิมโบลของไอ้ประเภทชายใช่ไหมครับของพวกปลาชะโดปลาช่อนอะไรจะเห็นได้ว่ามันก็ยังไปปรากฏในวรรณกรรมต่างๆเช่นพวกเรียกว่าบทอัศจรรย์ที่พูดถึงปลาชะโดเข้าถ้ำอะไรเคลื่อนคลาดอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงพิธีกรรมเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็พวกรูปปั้นต่างๆเนี่ยถ้าจะอ่านจากงานของสุจิตวงเทศแล้วก็ไมเคิลไรท์เนี่ยเขาจะบอกว่ารูปปั้นเหล่านี้จะมีจะเน้นขับเน้นที่อวัยวะเพศที่มันใหญ่ผิดปกติด้วยอันนี้เป็นปกติเลยนะครับมันก็มีซึ่งมันเก่ามากเลยนะไอ้วิธีคิดแบบนี้เพราะว่ามันเจอที่นครสวรรค์ นะฮะมันก็จะเจอไอ้ตัวรูปสำริดคือเป็นรูปปั้นทำเป็นหลอกกันเป็นสำริดเลยใช่นะฮะก็ทำเป็นรูปไอ้นี่แหละไอ้รูปที่เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าไอ้พิธีที่เอารูปตัวคนไปโยนเนี่ยเขาเรียกว่าปั้นเมฆไอ้ตัวนั้นเรียกว่าเมฆปั้นเมฆขอฝนแล้วอ๋อเมฆข้างบนฟ้าใช่เข้าใจนะครับไอตัวเนี้ยเนี่ยมันก็เจอเหมือนกันเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่แบบว่ายืนถอดแล้วก็เห็นอวัยวะเพศนี่แหละแล้วก็ชูมือท่านี้เหมือนในภาพเขียนสีนะครับแล้วก็เป็นภาพมันเป็นท่าที่เขาอธิบายเนี่ยคุณแก๊งเนี่ยคุณสุจิตกับคุณเมคันไรท์เนี่ยเขาก็จะอธิบายว่ามันเป็นท่ากบใช่ไหมอ๋อซึ่งมันเป็นจริงกบแดงในมิวเซียมสยามก็ท่าเดียวกันใช่ไหมนั่นแหละคือมันเป็นท่ากบจริงๆถ้าเกิดเราไปดูที่พวกจ้วงนะครับถ้าเกิดเราไปดูพวกจ้วงนี่คือกิริยาหรือว่าไม่ใช่ชาติพันธุ์บอกว่าชาติพันธุ์เป็นพูดถึงเรื่องนี้พวกจ้วงเขาก็จะมีการทำเขาเรียกอะไรสักมีการสักแต่ว่าเขาไม่ได้สักเพื่อความสวยงามนะเขาเอาเข็มเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่หมึกเนี่ยแล้วก็เขียนไปตามตัวให้มันแบบว่าเป็นรอยแบบเป็นจุดๆเหมือนกับผิวหนังตะปุ่มตะปำเหมือนพวกคางคกเหมือนพวกอะไรเงี้ยแล้วพวกนี้คือพวกที่ตีกองมโหระทึกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแสดงให้เห็นถึงอะไรก็ตามที่มันสัมพันธ์กับเพศเพราะว่าเพศมันคือการที่เป็นสัญลักษณ์ที่นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็คือวิธีกรรมที่มันเก่าแก่โบราณมากอันนี้คือพูดถึงสังคมเกษตรกรรมอย่างเดียวหรือเปล่าสังคมประมงมีป่ะสังคมที่แบบไม่ใช่พื้นที่ราบลุ่มอ่ะแต่ว่ามันเป็นชายหาดติดทะเลอะไรก็มีกันใช่ไหมครับมีในเกาะอะไรน่าจะเป็นเกาะจำไม่ได้น่าจะเกาะสีชังมั้งเขาก็จะมีการปั้นในตัวนี้เหมือนกันอ๋อเออแต่ปั้นบนหาดทรายนะอ๋อหรอเออแล้วเขาก็เรียกเนี่ยปั้นเมฆเหมือนกันเออเออน่าคิดแต่ว่าเขามันจะเรียกว่าอะไรคำมันอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมๆมันคือเรื่องของว่าปันเมฆซึ่งเอาข้อจริงพอเวลาเราพูดว่าความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าสังคมเกษตรกรรมครับนะฮะแม่ค้าขายส้มตำเนี่ยมีเห็นเรื่องไม่ถูกเลยอันไหนโคกอันไหนสาอันไหนแล้วก่อนที่จะขายเนี่ยเขาจะต้องเอาปลัดฉีกใช่ไหมครับมาเคาะใช่ไหมเคาะมันสังคมมันเปลี่ยนไปอยู่ไปสู่ยุคที่มันเป็นเมืองอ่ะไอตัวของปลัดขิกนะครับขนาดลงมันไม่ได้เกี่ยวกับขนาดแต่ว่าการเอาไปเคาะเนี่ยก็คือมันก็คืออะไรอุดมสมบูรณ์ในแง่นี้ก็กลายเป็นเรื่องของโชคลาภในเรื่องของเงินทองใช่ไหมนี่คือวิธีกรรมที่เป็นชาวบ้านมากๆเลยแล้วเข้าไปอยู่ในวังเห็นได้จากพระราชพิธีพระลุนศาสตร์ใช่ก็เลยไม่แปลกใจว่าด้วยความที่เป็นความคิดความเชื่อพิธีกรรมโบราณยาวนานมากเมื่ออยู่ในสมัยชั้นที่5จะดูว่ามันเล่อล่าใช่ครับเล่อล่าหยาบคายเล่อล่าหยาบคายเพราะว่าในยุคนั้นที่โมเดิร์นไนซ์แล้วเนี่ยเรื่องเพศอยู่ภายใต้อีกชุดวัฒนกรรมนึงที่จะต้องถูกทำให้เป็นเรื่องปิดมิดชิดแล้วก็ไม่ทำอะไรประเจิดประเจออย่างนั้นหรอใช่จริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าต้องโมเดิร์นไนซ์แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูในกฎหมายตาสามดวงสมัยรัชกาลที่1เนี่ยรัชกาลที่1ก็ทรงบอกว่าไอ้การที่ไปบูชาไอ้ตัวของคือพูดง่ายๆก็คือศิวลึงหรืออาจจะเป็นปลัดขิกของแต่ละเมืองที่อยู่ตามที่เมื่อก่อนมันจะไปกองอยู่ตามพวกเสาหลักเมืองของแต่ละเมืองเนี่ยรัชกาลที่1ก็จะบอกว่านี่มันของนอกศาสนาอ๋อครับแสดงว่าศาสนาตอนนั้นแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเฉพาะเรื่องของความเป็นสมัยใหม่ไงเออเออว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมชาวบ้านนึกออกมั้ยเพราะว่าวัฒนธรรมของคนชั้นสูงจะต้องผูกกับศาสนาแบบพุทธที่มันเพียวเพียวอะไรอย่างนี้มากกว่าอ๋อเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่ามันจะมีพี่อะไรยังมีอีกเหรอเออเพียวกลับมาเจอกับพวกเราอีกครั้งนะคะกับเรื่องจู่ๆจิ้มๆเหมือนเดิมสงสัยพี่พศคือถ้า
าอย่างเงี้ยการล่องลอยประวัติศาสตร์มากมายที่ว่าด้วยพิธีกรรมว่าด้วยการมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็อวัยวะเพศชายและหญิงเนี่ยหินตาหินยายอย่างเงี้ยหรอที่เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นสมัยนั้นน่ะคือการสงสัยว่าหินตาหินยายเนี่ยเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรับใช้ในความคิดการท่องเที่ยวไทยหรือว่าเป็นความเชื่อแบบโบราณแล้วมันเป็นความเชื่อเก่าเป็นความเชื่อเก่าจริงๆนะครับแต่ว่าพอเวลาที่มันมาถึงในสมัยหนึ่งสมัยของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ก็ไปรับใช้อีกลัทธิหนึ่งมันก็แปลกดีว่ามีเรื่องอย่างนี้ด้วยทั้งที่จริงๆสมัยโบราณมันไม่แปลกเลยใช่ไหมมันต้องมีหินตาคู่หินยายถึงไม่งั้นมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงที่หนึ่งที่มันชัดมากเลยปกป้องแล้วมันเกี่ยวกับความเป็นไทยมากๆเลยไทยในความหมายที่ไม่ใช่ไทยสมัยใหม่นี่นะพวกกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไทยเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าต้นกำเนิดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เมืองเดียนเบนฟูในเวียดนามเนี่ยซึ่งในภาษาไทยเดียนเบนฟูนี่พูดตามภาษาเวียดใช่ไหมแต่ว่าภาษาไทยเรียกเมืองตรงนั้นว่านาน้อยอ้อยหนูนางน้อยนาอ้อยนานาอ๋อผืนนาข้าวนาน้อยอ้อยหนูแล้วรู้ไหมตรงนั้นมีอะไรตรงที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆทั่วนี้ก็ไปได้นะซึ่งเหมือนลองลูกทุ่งเลยนาน้อยอ้อยหนูแล้วมันนาน้อยจริงๆเพราะว่าบนไอ้ตรงหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยข้างหลังมันเป็นภูเขาแล้วมันมีทางน้ำถ้าเกิดเราไปถามชาวบ้านที่นั่นว่าเอ้ยอยากไปดูไอ้ต้นกำเนิดคนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะพาไปดูตรงนั้นแหละที่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของนาน้อยอ้อยหนูคือถ้าไปดูปุ๊บจะรู้เลยว่านี่มันนาผืนน้อยจริงนาผืนน้อยเพราะว่ามันเหมือนตรงนั้นของผู้หญิงอะแล้วน้ำมันไหลผ่านลงมาเขาบอกคนที่พูดภาษาไทยเกิดมาจากไหนเนี่ยจากหันจากอพยพโยกย้ายหาบอนทำกินกับสุรินแดนนาบอนนาเมืองน้อยมีสวนอ้อยอยู่กลางดอนหนูเที่ยวก็เที่ยวมากินสู่มือของขี่ทอพนกำแต่คนเปิดเบิ่งพงษาเด้อหน้าพ่อขุนบ่ร้องลาสาภูมาสายนี่เห็นไหมมันเป็นคอนเซ็ปต์เรื่องเพศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือผ่านในยุคโมเดิร์นรัชกาลที่5มาแล้วเนี่ยเราเริ่มมองสิ่งเหล่านี้มันเอกโซติกใช่ก็ถูกไปรับใช้อีกลัทธินึงก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศนั้นไปอย่างเงี้ยหรอเออซึ่งแหมสนใจจังเลยมีอะไรอีกบ้างอ่ะพี่พลนอกจากเนี้ยคือแบบที่มีร่องรอยความเชื่อเหล่านี้อยู่ในโลกปัจจุบันบ้างอ่ะโลกปัจจุบันใช่มั้ยครับจริงๆมันก็เยอะนะไอ้ปลัดขิกทุกวันนี้ที่เรายังเห็นอยู่ใช่มั้ยแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอมันมาถึงยุคในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ใช่มั้ยครับซึ่งมันจะมาพร้อมกับศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์อะไรทั้งหลายไอ้ของพวกนี้มันจะค่อยๆหายไปจนเหลือแค่ผู้หญิงอ่ะจะค่อยๆหายไปเหลือแต่ของผู้ชายนะครับในสมัยนึงเวลาที่เขาประกวดนางงามกันใช่ไหมเขาก็จะเอาปลัดขิกต้องของอาจารย์ชวนวัดบ้านลาดใต้จังหวัดชลบุรีมาเสียบไว้บนเป็นปิ่นอย่างเงี้ยเหรอเออแอบดิไม่โชว์เสียบแอบอันนี้ไม่เรียกว่ามงลงแล้วนะเรียกว่าองลงนะอีกองนึงด้วยเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรก็เขาเชื่อว่ามันจะทำให้เขาได้ตำแหน่งหรออะไรอย่างเงี้ยนี่แสดงว่าปลัดขิกนี่เป็นโซเชียลมูฟเมนต์อย่างหนึ่งแหมทำนาฬิกาเขาอ๋อหรอแล้วก็แสดงว่าเป็นที่นิยมกันอย่างเปิดเผยใช่ป่ะอันนั้นเข้าใจว่าอย่างชาวบ้านร้านอาหารต่างๆที่จะมีไว้ตามกระจาดอะไรเงี้ยมันเป็นปัจเจกไงอันนี้คือแบบไปอยู่บนเวทีนางงามได้ที่แบบรัฐมีส่วนสนับสนุนเนี่ยอันนี้คือพี่เลี้ยงนางงามเป็นคนจัดหรือว่าโอ้อันนั้นไม่แน่ใจว่าใครจัดนะฮะแต่ว่ามันมีความเชื่อแล้วเขาก็เล่าต่อๆกันมาอย่างนั้นไปถามคนฉะเชิงเซาเนี่ยเขาจะรู้กันนะครับว่าเออต้องอาจารย์ชวนเนี่ยพวกนางงามเขาจะมาขอปลัดขิกกันสมัยโบราณไอ้สมัยก่อนไม่ถึงขนาดโบราณนะคือป้องพี่เมื่อกี้พี่พลพูดถึงเรื่องสังคมชายเป็นใหญ่ใช่ป่ะมันก็แหมการพูดแบบนี้เนี่ยมีเพศสัมพันธ์ที่มีอวัยวะเพศชายและหญิงคู่กันเนี่ยแล้วเกิดอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็ยังมันนอกจากเป็นสังคมชายเป็นใหญ่แล้วยังเป็นสังคมรักต่างเพศเป็นใหญ่ด้วยหรือเปล่าที่เหมือนแบบให้คุณค่าความหมายเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงเท่านั้นแล้วก็ผลักให้ความเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดให้เกิดความอุดมสมบูรณ์โอเคมันใช่ไหมมันทำให้ไม่ให้เกิดลูกการต่อยอดทางมนุษยชาติก็จริงแต่แบบกับกลายเป็นว่ายกค่าให้มันสิ่งไหนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเลยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เห็นอย่างเช่นแบบทำไมเราถึงจินตนาการได้ว่านั่นคือหินตานั่นคือหินยายทำไมเราไม่เห็นอันนี้คือหินตากับหินตูดตาอีกอันหนึ่งหรืออะไรแบบเนี้ยคือมันกลายเป็นเหมือนแบบนิยามทุกอย่างที่เราเห็นมองไปเป็นเหมือนแบบอันนี้คือชายหญิงคู่กันแต่เราจะไม่มองว่าเป็นความหลากหลายทางเพศหรือความรักเพศเดียวกันในสัญลักษณ์เหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วศาสนามันมาพร้อมกับอะไรอย่างนี้นะใช่ไหมครับผมมองตัวอย่างชัดมากๆเลยศาสนาคริสต์ใช่ไหมเพราะว่าแม้กระทั่งที่คุณจะทำอะไรช่วยตัวเองอ่ะ
ใช่ป่ะมันจะผิดเลยอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะก็ถือว่าเป็นมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดธรรมชาติไม่ใช่อันเขาให้ความหมายว่านี่ใช่ไหมเขาให้ความหมายว่ามันเป็นเพราะว่าไออสุจิอ่ะมันคือสิ่งที่ทำให้เกิดชีวิตแล้วคุณกำลังทำให้สิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้เกิดชีวิตอ่ะหายไปแบบเสียค่าไม่หรอถามโปรดิวเซอร์รายการไม่ว่าอะไรก็ผิดได้ถ้าเรามีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ให้ก่อให้เกิดลูกใช่ครับแล้วมันก็จะไปเพราะว่าศาสนามันใช้ในการควบคุมสังคมในสมัยโบราณใช่ไหมศาสนาคริสต์มันก็เห็นชัดศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมันก็ชัดใช่ไหมครับเพราะว่าเขาคือยิ่งศาสนาพราหมณ์เนี่ยมันยิ่งพัฒนาไปจนถึงมันมีไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้พวกกรรมสูตรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่น่าสนใจว่ากรรมสูตรจริงๆแล้วเนี่ยมันของอินเดียเนี่ยมันไม่ได้ผูกอยู่เฉพาะผู้ชายกับผู้หญิงนะเอ้ยมันมีผู้ชายกับม้าสามคนคนละเวงคนกับสัตว์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยในโบราณสถานที่อินเดียใช่ที่แดดชื่อยากเวลาติดอยู่ที่ปากอะไรสักอย่างคาชูระโหเออโอ้ทำไมมีโจมาช่วยนิดนึงไม่ออกคาชูระโหนะครับที่เมืองคาชูระโหอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าของเรามันไม่ได้ไปจนถึงตรงนั้นของเราเนี่ยถ้ามีผูกนิพพานโลกโลกีอะไรสักอย่างที่เป็นหนังสือผูกนิพพานโลกีใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นอ่ะมันคิดว่ามันจะมีคนที่ไปเอาแค่มีใครอ่านก่อนดีกว่าใช่ไหมแล้วผูกนิพพานโลกีเอาจริงมันก็ไม่ได้เก่าขนาดที่วัฒนธรรมการเขียนมันกระจายไปแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่เรื่องมันอีกเรื่องหนึ่งอะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ป้องเห็นอย่างเช่นไอ้มันถูกตัดตอนมาเหลือแค่อวัยวะเพศชายอย่างเดียวที่โดดเด่นเนี่ยมันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกเอาไปถวายให้กับความเชื่อเทพเจ้าผีเป็นคามาเทวดาความเชื่อท้องถิ่นผู้หญิงที่เป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นโรงแรมปาร์คไนเลอร์อย่างเช่นเขานางแก้วหรืออะไรอย่างนี้ที่แบบเป็นเหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องที่นะที่เป็นผู้หญิงแต่ว่าจะเอาไอ้ว่าเพศชายอ่ะไปถวายเหมือนความเชื่อเรื่องผีแม่ไม้ที่จะสร้างจูขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อไปให้ผีแม่ไม้อะไรเงี้ยมันเป็นการที่มันยังดำรงอาจจะไม่เห็นรูปของไอ้ว่าเพศหญิงแต่กลับกลายเป็นว่าตัวตนของผีผู้หญิงก็ยังดำรงอยู่ความศักดิ์สิทธิ์ของผู้หญิงแน่นอนฮะยังอยู่แต่พอจริงพอปกป้องพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ย้อนนึกไปถึงที่เราพูดเรื่องว่าในการท่องเที่ยวทั้งหลายใช่ไหมที่มันมาหันมาให้ความสนใจหันมาเอ็กโซติกกับไอ้พวกหินตายหินยายอะไรทำนองนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกการท่องเที่ยวนี่เองเหมือนกันนะครับที่เข้าไปแล้วก็ไปควบคุมอะไรบางอย่างตัวอย่างเช่นไอ้ขบวนแห่ของบังไฟบุญบังไฟเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องทำไหมเนี่ยเขาจะต้องทำไอ้อวัยวะเพศผู้ชายตัวบ้างไฟอ่ะไม่ใช่ในขบวนแห่เนี่ยเขาจะต้องทำรูปอวัยวะเพศผู้ชายเนี่ยแล้วก็ให้ผู้ชายก็คือแล้วแต่จะครีเอทหรือจะไปทำอะไรไปแห่อยู่บนรถหรือว่าเอามาสวมไว้ให้มันดูแบบว่าใหญ่จนโอเวอร์แล้วก็เดินคือตัวบ้างไฟเองก็เป็นสัญลักษณ์ของฟาลัสเป็นจู๋อยู่แล้วใช่แล้วก็มันก็ถูกทำให้หายไปเพราะมันหยาบคายแต่ว่ามันหายไปเมื่อไม่นานเนี่ย2520กว่าอ๋อเหรอมันก็น่าคิดนะนี่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยสังคมชายเป็นใหญ่เนี่ยทำให้อันนี้เราเรียกว่าเป็นสังคมฟาโลเซนทริกได้ไหมที่แบบเอาจู๋เป็นศูนย์กลางเนี่ย เหมือนแบบการช่วยอธิบายหลายอย่างที่แบบผู้หญิงอ่อนแอกว่าผู้ชายแข็งแรงกว่าผู้หญิง มีสันดาปการเผาผลาญในร่างกายน้อยกว่าหรือผู้ชายมีเยอะกว่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าแล้วก็ผู้ชายอวัยวะเพศชายคือผู้ชายที่อายุสมบูรณ์แล้วเนี่ยเอาเพศจริงงอกออกมาค่ะผู้หญิงคุบเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็เป็นชุดอธิบายทางเพศที่เป็นฟาโลเซนทริกแล้วอันนี้ถือว่าเกี่ยวไหมหรือว่ามันแค่ถูกตัดตอนให้ความการมีเพศสัมพันธ์ให้เหลือแค่เอาเพศชายอย่างเดียวจริงๆไอ้ถ้าถามพี่นะพี่คิดว่าไอ้ความหมายเดิมชุดความหมายเดิมเนี่ยมันค่อยๆถูกกร่อนใช่จนเหลือแต่ว่าสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ชายเด่นอย่างนั้นมากกว่านะคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าในความหมายเดิมก็ยังคือเพื่อความอุดมสมบูรณ์ใช่ครับให้กับมนุษยชาติไม่ว่าจะพื้นฐานการผลิตแบบไหนก็ตามใช่นี่แหละครับก็คือเพศและอวัยวะเพศที่มีอิทธิพลกับชีวิตเราแล้วก็มีความหมายมากมายมากเลยที่เราจะมองไม่เห็นแล้วก็มองคิดว่าเป็นเรื่องของอุจจาระแต่ความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญกับมนุษยชาติดับหนึ่งเลย
พบกับหมายเหตุประเทศไทยในสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ